ดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปวันนี้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ประกาศหยุดพักการเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวได้แก่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าสำโรงจังหวัดสมุทรปราการโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพและโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7จนถึง17เมษายน2563เป็นผลจากการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การขายทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดการส่งออกที่กำลังชะลอตัวตลอดจนสถานการณ์การผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจในการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐอีกด้วยอย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ในเมืองไทยที่คาดว่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการสัญจรในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดไปทั่วโลกในช่วงนี้แม้ว่าในต่างประเทศธุรกิจคาร์แชร์ริ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่รับผลกระทบในทางลบจากการแชร์รถยนต์ร่วมกันก็ตามบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมมือกับบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งประเทศไทยจำกัดนำเสนออีกหนึ่งบริการคินโตวันลิมิเต็ดโดยนำรถทดลองขับคุณภาพดีรุ่นเอทีฟมาให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าบุคคลเช่ารถระยะสั้นเป็นเวลา3เดือนหรือ1ปีจำนวนจำกัดเพียง50คันเพื่อตอบสนองความต้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบันให้ปลอดภัยในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าซึ่งราคาเปรียบเทียบได้กับการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะในช่วงนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.kinto.com พร้อมทำการสมัครผ่านออนไลน์และรอรับฟังผลการอนุมัติภายใน1ชั่วโมงโดยลูกค้าสามารถจ่ายค่าบริการราคาเดียวคงที่ตลอดอายุสัญญาซึ่งรวมค่าประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องมีเงินดาวน์และไร้กังวลในเรื่องการจำกัดระยะเวลาในการเช่าใช้อีกทั้งยังสามารถรับบริการการบำรุงรักษาดูแลรถยนต์จากศูนย์บริการโตโยต้าตลอดอายุสัญญาด้วยราคาค่าเช่าพิเศษตามก่อน 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเช่าใช้งานและพร้อมพบกับบริการ Kinto One สำหรับรถยนต์จาก Lexus เร็วๆนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ